ป้าอาจจะมีส่งมาจากส่วนอื่นนะคะผ่านคุณแม่แล้วก็รู้สึกอย่างไรเฉยๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ตามคดีนี้เพราะใครมาขอแต่ตามโดยหน้าที่แล้วโดยเฉพาะคือช่วงนี้มันเป็นสว.คือเราต้องการที่จะปฏิรูปดังนั้นการที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเขาคงไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการกรรมาธิการเนี่ยโดยตัวกฎหมายสามารถเดินเรื่องตรวจสอบได้เองอยู่แล้วกับสิ่งที่มันกระทบเรื่องสิทธิ์ของประชาชนส่วนใดส่วนหนึ่งขณะเดียวกันก็รับเรื่องเหล่าร้องทุกข์ได้แล้วที่สำคัญที่สุดคือณวันนี้พอมันเป็นภาพใหญ่อย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดเลยว่าจุดใดต้องปฏิรูปเพราะนั้นเข้าใจคุณแม่นะแต่ว่าห่วงใยที่มากที่สุดก็คือน้องตังโมผู้ซึ่งจากไปแล้วมันเหมือนถูกปู้ยี่ปู้ยำดึงไปโน่นทีมานี่ทีประมาณนั้นแทนที่เราจะมุ่งเพื่อให้เกิดความจริงกระจ่างค่ะพอหลังจากที่คุณแม่เขาจะมายื่นขอถอนเนี่ยค่ะเรายังคงดำเนินการต่อไปไหมคะอย่างที่บอกค่ะว่าไม่ได้ดำเนินการเพราะคุณแม่ขอเพียงแต่ว่าเมื่อคุณแม่ขอเนี่ยเราดึงเข้าสู่ระบบเพราะว่าณวันนั้นที่เขาขอเนี่ยคือเขาขอตรงมาที่หมอพรทิพย์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะขอตัวบุคคลแต่มองว่าโดยส่วนตัวคือควรจะเป็นระบบบทบาทตอนนี้มันเป็นกรรมาธิการก็เลยมาทำหน้าที่ในนามนี้เพราะนั้นพอคุณแม่ไม่ได้ขอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะกรรมาธิการก็ตามยิ่งเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกรรมาธิการยิ่งสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าเป้าอยู่ที่คุณหญิงหมอหมายถึงเป้าอะไรนะตอนแรกค่ะบอกว่าเป้าอยู่ที่คุณหญิงอ๋อเราก็รู้ว่าเรื่องกรรมาธิการเนี่ยมันคงไม่ใช่เป้าใหญ่คือคนที่จะรู้เรื่องนิติวิทยาศาสตร์หรือคนที่ทักท้วงมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคือหมอพรทิพย์เพราะนั้นข่าวมันจึงแคบลงมาเรื่อยๆว่าตอนแรกก็ว่าจะถอดไม่ให้กรรมาธิการทำแต่ตอนนี้ก็คือบอกว่าคุณหมอพรทิพย์ไปก้าวไก่ขอโทษนะคะคือคำว่าก้าวไก่คืออะไรเรายังไม่ได้ขอดูวัตถุพยานหรืออะไรสักนิดหนึ่งเลยนะคะคือในวันพฤหัสนั่นก็เป็นการที่ท่านประธานอยากจะดูสภาพเรืออะไรประมาณนั้นเพราะมันคงมีข้อมูลมาหลายกระแสเราไม่ได้เข้าไปใน police line และคำแนะนำที่เราแนะนำนะคะก็คืออยากให้เก็บรักษาวัตถุพยานให้มันไม่โดนเปลี่ยนแปลงโดยสภาพอากาศหรือใครเข้าไปเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะเท่านั้นเองอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าก้าวไก่หรอกนะคะก็หรือแม้แต่คำแนะนำของท่านประธานที่ท่านก็อยากให้มันเหมือนกันแนะนำว่าเอาเข้าเครื่องจับเท็จแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นคุณแม่เนี่ยหมอยังห่วงใยว่าเขาไม่ได้เห็นรับรู้ด้วยตัวเองมันผ่านการเขาเรียกว่าผ่านหูจากคนอื่นสังคมไทยอยู่ในอันตรายถ้าฟังคนอื่นแล้วไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองไม่รับรู้ด้วยตัวเองแล้วตัดสินใจทำอะไรลงไปอันนี้น่าห่วงค่ะคุณหมอมีอะไรอยากจะสื่อสารถึงคุณแม่ทั้งหมดคือจริงๆในคดีที่ทำมาในอดีตเนี่ยเราจะให้ญาติเข้ามาคือเราจะอยากให้ญาติได้รับรู้เพราะญาติห่วงแต่ในกรณีเนี้ยไม่ว่าจะทางใดเนี่ยคุณแม่ก็ไม่เคยยอมมาพบนะคะซึ่งมันไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่ามันแปลกเพราะว่าตอนที่ทนายกฤษณะเข้ามาเนี่ยก็เป็นคนบอกเองว่าต้องมีคุณแม่หรือไม่ก็ญาติใครก็ได้นะคะมันจะได้ถ่วงดุลถูกไหมคะเพราะไม่รู้ว่าทนายจะดึงซ้ายดึงขวาประมาณนั้นก็ในกรณีนี้ไม่ได้พบสักครั้งหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพียงแต่เล่าให้ฟังว่ามันไม่ค่อยเหมือนกรณีทั่วไปคุณหมอห่วงว่ามันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมคะไม่ห่วงค่ะแต่ว่าด้วยความห่วงใยเฉพาะคุณแตงโมเพราะว่านี่ก็คือแม่ของเขาถูกไหมคะแล้วมันเกิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งมันเป็นกระแสสังคมอ่ะไม่มีอะไรเป็นบวกเท่าไหร่ก็ห่วงในมุมนั้นมากกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องว่าเราจะเข้าทำคดีได้ไหมเราไม่เคยเข้าไปทำคดีแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธความจริงได้ในที่สุดมันก็จะเปิดเผยเองค่ะต่อไปกรรมาธิการจะเดินหน้ายังไงต่อครับอันนี้ต้องรอประชุมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีตามในเชิงระบบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวต้องรอประชุมเช้าเนี้ยค่ะนะถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือจากญาติอย่างนี้จะเป็นปัญหาครับไม่เป็นค่ะเพราะว่ากรรมาธิการเดินหน้าได้ด้วยตัวกรรมาธิการอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมีอยู่ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ